สวัสดีนะครับผมสำหรับสมาชิกนะผู้ติดตามผมทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะฮะเป็นชุดดักไก่นะครับผมแบบปิดเสื้อนะฮะสำหรับล้อมไก่นะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่จะล้อมไก่นะครับชุดนี้เป็นชุดปิดเสื้อนะมี2บ่วงนะหนึ่งหลักจะมี2บ่วงนะครับผมนะส่วนตัวนี้เป็นบ่วงเดี่ยวนะครับผมใช้ดักทางนะครับผมนะตัวนี้ใช้ล้อมนะครับผมนะตัวผีเสื้อนะบ่วงไก่แบบผีเสื้อนะใช้ล้อมไก่นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานของบ่วงผีเสื้อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะวิธีการปักนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมวิธีการปักนะครับผมวิธีการปักบ่วงผีเสื้อเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับผมค่อยๆปักไปนะสำหรับมือใหม่นะสำหรับคนที่ชำนาญก็ปักเร็วก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยสำหรับมือใหม่นี้อย่าปักเร็วนะกลัวมันจะพันนะครับผมนะปักไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะง่ายๆครับวิธีการใช้งานนะสำหรับบ่วงผีเสื้อนะใช้ล้อมไก่นะครับผมนะเห็นชัดไหมครับค่อยๆปัดค่อยๆปักเข้าไปนะครับผมครับผมปักไปเรื่อยๆนะให้เป็นวงนะครับผมเป็นวงกลมแล้วก็เวลาเราปักเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาไก่ต่อนะฮะไปตั้งตรงกลางนะครับผมเอาไก่ต่อไปตั้งตรงกลางของบ่วงเลยนะครับผมของวงเลยนะครับผมนี่เรากำลังปักเป็นวงกลมอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวค่อยซูมนะครับผมอันนี้เป็นภาพวงจากไกลนะครับผมนะค่อยๆปักเข้าไปนะผมว่าไม่ถึง5นาทีนะครับผมนะคลิปนี้ผมจะทำคลิปสั้นๆนะครับผมให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมได้ไม่ต้องเบื่อนะครับผมนะสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับผมบ่วงผีเสื้อนะครับชุด21หลัก42บ่วงนะครับผมชุด21หลัก42บ่วงนะครับผมสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมนี่ล้อมแบบนี้เลยนะครับผมปักนะล้อมแบบนี้เลยนะครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับผมปักให้บ่วงกับดินนะห่างประมาณนิ้วกว่าๆนะครับผมนิ้วนิดนึงนิ้วนึงนะครับผมนะอย่าให้บ่วงกับอย่าให้บ่วงกับดินติดกันนะครับผมให้ห่างกันนิดนึงนะครับปักอย่าลึกเกินนะครับผมนะสำหรับเทคนิคของผมนะสำหรับเทคนิคของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่นะฮะสำหรับคนที่เคยใช้แบบอื่นก็ใช้ไปเลยนะครับผมนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับมือใหม่ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับผมตามที่ผมบอกเลยนะง่ายๆนะครับผมนะวิธีการใช้งานนะนี่ก็เรียบร้อยนะครับเป็นวงได้เลยนะครับผมแล้วก็เราเอาไก่นะไปตั้งตรงกลางของที่จุดกลางเลยนะครับผมนะไปปักนะครับแล้วก็ปล่อยไม่ต้องยาวเกินนะสำหรับไก่ต่อนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากคุณลูกค้านะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะทาง YouTube ว่าทางเพจผมนะครับผมนะเดี๋ยวมาสอนวิธีการใช้งานชุดอื่นให้ดูอีกนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมคลิปด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ